วันนี้ก็ธามาประกาศคลายล็อก8กิจกรรมนังให้สามารถเปิดดําเนินการได้ตามปกติแล้วแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดทีเดียวนะคะโดยหากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค่ะก็มีความผิดทั้งพรบรโรคติดตอ่อและก็พรกฉุกเฉินมีโทษทั้งจําและปรับค่ะ พลตบนเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครลงนามประกาศคายล็อก8กิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วย1สระว่ายน้ําสาธารณะหรือกิจกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกัน 2. สระน้าเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําในบึงจํากัดจํานวนผู้เล่นตามจํานวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา21่สนาฬิกาและสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามค่ะ สศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมและหอศิลป์ 4. ห้องสมุดสาธารณนะห้องสมุดชุมชนห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ5ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคในร้านได้ไม่เกิน23นาฬิกานะคะแต่ยังห้ามอยู่คือเรื่องของการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านมีการจํากัด จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกิน50%ของจำนวนที่นั่งค่ะ6สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในรม่มที่อากาศถ่ายเทได้ดีก็สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาและก็สามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม เคือร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะให้เปิดดําเนินการได้เวลาตามปกติ8คือการจัดการชุมประชุมสัมมนาแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เข้าค่ายการถ่ายทําภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์กิจกรรมทางศาสนาการปฏิบัติธรรมการพบปะญาติผู้ใหญ่ให้ดําเนินการโดยจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่เกิน50คน กรณีเกิน50คนแต่ไม่เกิน500คนให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสนักง,งานเขตพื้นที่ก่อนจัดงานค่ะส่วนกรณีเกิน500คนก็ก็ให้ขออนุญาตโดยยื่นแผนการจัดงานทั้งนี้นะคะผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมีความผิดตามมาตรา52แห่งพรบรโรคติดต่อปี2558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ และอาจมีความผิดตามมาตรา18แห่งพรกฉุกเฉินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ